รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ครับท่านพลตำรวจตรีบุญเรืองกอบางยางครับรองผู้บัญชาการตำรวจภาค4ครับท่านนัทขันชาขันสายนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านพันเอกอโนไทยชัยมงคลนะคะรองผบ.มท. 33ค่ะและพลตำรวจตรีมนัชชัยชื่นใจผ่อนนะคะผู้บังคับการสืบสวนสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะครับนายพีรพันธ์อินพงพันธ์ครับพี่เล็กของเราครับผบ.กองคดีของเราและทั้ง40คนด้วยกันนะคะวันนี้ก็ได้มาเป็นตัวแทนของทางเหนือในการป้อนรับนะคะได้ตรวจของตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ครับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5นะครับนะโดยมีท่านผู้การท่านผู้การตำรวจภูธรภาค5นะครับซึ่งอยู่กับผมที่นี่อยู่แล้วนะครับนะท่านรองผบ.จังหวัดนะครับนะท่านผู้ว่าจังหวัดในส่วนในส่วนเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยมีเครือข่าย55เครือข่ายทั้งหมด82จุดนะครับในส่วนตัวที่ดินเนี่ยเราดำเนินการตรวจยึดทั้งหมดเนี่ย220กว่าไร่นะครับในส่วนทรัพย์สินที่มีการยึดอายัดในส่วนของผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับนะประมาณ700กว่าล้านบาทนะครับรวมแล้วทั้งหมดโดยเฉพาะปัญหาหลักในพื้นที่ก่อนแพร่นะครับในเรื่องของมิกซิ่งวันนี้ในพื้นที่ของมาเยอะเพราะว่าอาจจะไม่เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับวันนี้ในพื้นที่ของภาคเหนือนะครับนะโดยในวันนี้เราก็มีว่าที่ผู้ช่วยเลขาธิการปปง.นะครับนะเอามาตรการในการยึดอายัดซึ่งเอาที่ดินของชาวบ้านไปตั้งแต่ปี44แล้วไม่ได้ชำระภาษีเป็นเหตุให้ถี่แล้วบริษัทเชลลิซิ่งไม่ได้เสียหายอะไรเพราะที่ดินที่กรมสรรพากรยึดไม่ใช่ที่ดินของตัวเอง